ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการแนะนำผู้เล่นใหม่และกันถ้าจะมาเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ครั้งนึงเนี่ยอย่าทำพลาดเหมือนกันกับผมนะเผื่อว่าหลายคนไม่รู้นะครับตอนที่ผมเนี่ยเริ่มทำการเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเนี่ยตอนแรกผมว่าจะทำคลิปแค่2ถามคลิปนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะไม่ได้จะทำคลิปยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เลยทำให้ตอนที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยทีมของผมนะครับผมในตอนเริ่มต้นมันจะเป็นทีมประมาณนี้นะทีมผมก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับตอนนั้นจะใช้เป็นคอของราชาทะเลลึกนะก็ถ้าผู้ชมลองดูสภาพทีมนะครับเรียกว่ากว่าจะผ่านได้แต่ละด่านเนี่ยมันยากลำบากแสนเข็ญเหลือเกินนะครับผมก็ทีมผมน่าจะเป็นประมาณนี้นะจากที่ผมได้ย้อนไปดูในคลิปแรกๆนะครับที่ผมลงเกี่ยวกับเกมนี้นะก็ตัวละครก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับและตัว SSR ที่ผมได้มาเป็นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างแทงท็อปมาสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ตัวไหนมาผมก็ใส่ทีมไปนะครับผมไม่คิดว่าจะได้เล่นยาวๆมาจนถึงทุกวันนี้นะก็กว่าทีมผมเนี่ยมันจะกลับมาโหดนะครับผมกลับมาเล่นได้กลับมาสู้กับทีมเหมือนได้ใน PvP เนี่ยก็ต้องรอไปถึงเมตาซอมบี้แมนนู่นเลยนะครับซึ่งการเริ่มต้นที่มันผิดพลาดเนี่ยมันค่อนข้างทรมานทำให้เราเล่นช่วงแรกที่มันยากลำบากมากๆเพราะในคลิปนี้ผมก็เลยไม่อยากให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมเริ่มพลาดแบบเดียวกับผมนะก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแล้วกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะเริ่มเล่นเกมนี้เนี่ยยิ่งถ้ามาเริ่มเล่นในช่วงเวลานี้เนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะเจาะมากๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าตัวละครปู่บอมมันเข้าซัพพอร์ตพอดีนะถ้าใครมีงบหน่อยนะครับมาเริ่มเล่นในช่วงเวลานี้แล้วก็เติมซัพพอร์ตเนี่ยคุณก็จะมีตัวละครคอดีๆใช้นะแต่ถ้าใครไม่เติมซัพพอร์ตเอาปู่บอมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มกันที่อย่างแรกนะสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือเราควรจะต้องรีไอดีกันก่อนนั่นเองนะครับก็ตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยผมเปิดได้ตัวละครแทงท็อประดับ SSR นะครับผมก็ทำการเล่นไปเลยนะผมก็อยากจะบอกว่ามันผ่านด่านได้ยากมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ด่านที่หลายๆคนไม่ผ่านกันเนี่ยตัวละครเราที่ไม่มีตัว SSR แบกเนี่ยเรียกว่าไม่มีโอกาสผ่านเลยก็ว่าได้นะก็การรีไอดีเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่มันอาจจะเสียเวลานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเล่นไปก่อนเถอะเดี๋ยวก็ได้รับตัวละครระดับ SSRมาที่หลังเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าจริงอยู่นะครับแต่ว่าไอการเล่นไปก่อนแล้วคอยได้รับไอพวกตัวละครระดับ SSR เหมือนกันมาที่หลังเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะนานไปหน่อยนั่นเองนะครับทางที่ดีเนี่ยก็ยอมเสียเวลาในการรีไอดีสักนิดละกันนะเพื่อเราได้รับตัวละคร SSR เมตามาแบกทีมในช่วงแรกๆให้เราเล่นผ่านด่านผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายๆก่อนจะดีกว่านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครระดับ SSR ในตู้ตัวแดงที่เราควรจะต้องรีหาให้ได้มันจะมีตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็ถ้าดูจากตู้นะครับผมมองดูแล้วนะครับตัวที่สามารถแบกทีมได้ในช่วงต้นๆเนี่ยก็มีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเริ่มการรีไอเดียหาตัวละครเนี่ยผมอยากท่านผู้ชมนะครับผมคิดแผนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าเกมนี้ช่วงเริ่มต้นเราจะเล่นทีมประมาณไหนนะก็ทีมในเกมนี้เนี่ยช่วงเริ่มต้นก็จะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับก็จะมีทีมสายสปีดสายสะท้อนแล้วก็ทีมกัดก่อนนะก็ถ้าเราเลือกได้แล้วนะครับผมว่าในช่วงต้นเกมเราจะเล่นเป็นทีมแบบไหนเนี่ยก็ให้เรามาทำการสุ่มหาตัวละครที่อยู่ในแผนการทำทีมของเราได้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทีมสายสปีดก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นระดับ SSR นะตัวแรกที่ผมแนะนำแบบสุดๆเลยนะครับก็คืออะตอมิกซามูไรร่าง SSR นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถ้าใครอยากจะเล่นทีมสายสปีดเนี่ยต้องมีเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะและอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันก็คือตัวละครอย่างทัตสึเมกิร่าง SSR นั่นเองนะครับผมก็เป็นร่างแรกนะครับตัวนี้ก็จะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับในกรณีที่เราเนี่ยมีอะตอมิกซามูไรร่าง SSR แล้วนะครับแต่ถ้าได้มาคู่กันเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับผมว่าทีมคุณในช่วงแรกเนี่ยก็แน่นอนแต่ผมอยากจะบอกว่าโอกาสที่เราจะได้เจ้าตัวละครอย่างทัตสึเมกิแล้วก็อะตอมิกซามูไรในการรีไอดีเนี่ยผมคิดว่าต้องรีไปกี่สิบไอดีนะครับถึงจะได้2ตัวนี้โผล่มานะเพราะคุณก็ต้องขยันหน่อยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ไปซื้อไอดีจากคนที่รีได้แล้วมาขายนั่นเองนะก็สัตว์2ตัวคีย์สายสปีดนะครับก็จะเป็นทัตสึเมกิกับอะตอมิกนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่ทีมสะท้อนกันบ้างสำหรับทีมสะท้อนนะครับตัวแรกที่เราจำเป็นต้องมีเลยนะก็คือตัวละครอย่างอาชูราคาโบโตะตัวนี้จำเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราจะเล่นทีมสายสะท้อนเนี่ยยังไงก็ต้องมีเจ้าตัวละครอย่างด้วงนั่นเองนะครับส่วนตัวรองลงมาอันดับที่2นะครับก็คือราชาทะเลลึกตัวนี้นะครับเอามาเพื่อใช้สกิลคอสะท้อนของเขานั่นเองนะและตัวละครราชาทะเลลึกเนี่ยก็อย่าได้ไปดูถูกมันเลยนะครับถ้ามันอยู่ในทีมสะท้อนนะครับแล้วเลือดมันน้อยๆนะครับมันก็สามารถทำการต่อยกลับไปตายได้เหมือนกันนั่นเองนะก็สับคีย์ของทีมสะท้อนนะครับผมก็จะเป็นอัชราคาโบโตะอันดับ1 นะครับผมแล้วก็
ราชาทะเลลึกอันดับที่2ทีนี้ก็มากันที่ทีมสุดท้ายในสายเริ่มต้นนะครับก็คือทีมสายกัดก่อนสำหรับทีมสายกัดก่อนนะครับตัวคีย์ตัวแรกที่ต้องมีแล้วผมก็คิดว่าใครหลายๆคนที่รีไอดีรีสิบครั้งน่าจะเจอตัวนี้ประมาณ5ครั้งนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างเจ้าวัคซีนแมนนี่เองนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับถ้าเราเล่นกับทีมสะทอนนะตัวมันสามารถเอาไปคอมโบได้กับหลากหลายตัวละครเลยนะครับเป็นตัวเคียร์อันดับหนึ่งที่ถ้าจะเล่นทีมสายกัดก่อนเนี่ยต้องมีนะส่วนตัวละครที่จะเอามาคอมโบกับมันนะครับถ้าเป็นระดับ SSR เนี่ยก็จะเป็นโจเซ่ล่างปีศาจนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีสถานะสนามพลังนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะออกยากนะคือถ้าจะเล่นทีมสายกัดก่อนผมแนะนำว่าเอาไปปั้นตัวละครอย่างคอมบูอินฟินิตี้ดีกว่านะครับสมมุติ3ดาวให้มันนะแล้วก็ปั้นให้เจ้าตัวละครอย่างวัคซีนแมนเนี่ยมีเลือดเยอะๆยืนกัดก่อนได้นานๆนะครับบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนกัดก่อนตัวเดียวก็สามารถหายได้ทั้งทีมเหมือนกันทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องจุดเด่นของแต่ละทีมแล้วกันนะครับผมก็เริ่มจากทีมสายสปีดก่อนแล้วกันนะสำหรับทีมสายสปีดที่ถ้าเราต้องการให้มันก๊อตมากๆในช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจัดเป็นทีมหน้าตาประมาณนี้นี่เองนะครับก็จะมีแถวหลังนะครับผมเป็นจักรพรรดิเด็กเอาไว้ตรงกลางนะครับให้มันเปิดก่อนนะและหลังจากนั้นเนี่ยพอมันทำการสกิลเสร็จแล้วเนี่ย2ตัวหลังนะครับผมก็จะได้บัฟกระหน่ำจากนั้นแค่ตัวละครอย่างอะตอมิกซามูไรเนี่ยทำการปาดให้ติดบทขยี้นะครับพอติดบทขยี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโกลเด้นบอลก็ยิงต่อนะโกลเด้นบอลเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่หลังจากมันทำดาเมจไปแล้วนะครับมันจะมีการระเบิดดาเมจโบนัสต่อได้ด้วยนะก็เลยทำให้ทีมชุดนี้นะครับเขาก็จะเล่นเป็นประมาณนี้นี่เองนะกามูเมงไรเดอร์นะครับมาบัฟความไวจากกับพัดเด็กทำการอันติไปก่อนแล้วก็บัฟกระหน่ำไป2ตัวข้างนะครับจากนั้นก็ให้ตอมิกเปิดก่อนนะผมแนะนำว่าถ้าเราได้ทีมสายสปีดแล้วก็มี2ตัวนี้นะครับให้ตอมิกเปิดก่อนโกลเด้นบอลนะครับผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วนะส่วนข้อดีของทีมสายสปีดนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องการเคลียร์ด่านเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมเนี่ยได้ไวมากๆเลยนะครับถ้าตัวดาเมจเราถึงพอนะมันจะช่วยเราเนี่ยเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด่านปกติแล้วก็ด่านยากได้รวดเร็วมากๆใน PvP ก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับทีมสายสปีดนะถ้าทีมเราเร็วตัวดาเมจของเรานะครับผมมีของพอเนี่ยสามารถเอาชนะได้ทุกทีมเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าทีมเราเป็นทีมสายสปีดเจอกับทีมสายสปีดด้วยกันแต่ว่าสปีดเขาไวกว่าแล้วเขาเติมหนักกว่าเนี่ยทีมสายสปีดก็ออกแนวจะแพ้คนที่เติมมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของทีมสายสปีดนะข้อดีก็คือสามารถเคลียร์ได้ทุกคอนเทนต์นะครับสู้ได้ทุกคนนะครับผมถ้าของเรามากกว่าแต่ถ้าของเราน้อยกว่าใน PvP เนี่ยก็จะแพ้ไปทีนี้เราก็มาดูกันที่ความสามารถจุดเด่นของทีมสายสะท้อนกันบ้าง นะครับสำหรับทีมสายสะท้อนเนี่ยในเมตาปัจจุบันผมคิดว่าจัดตัวประมาณนี้ก็น่าจะดีแล้วนะครับสำหรับในช่วงเริ่มต้นนะหลักๆเลยนะครับให้เราทำการปั้นแค่ด้วงนะครับเอาให้ด้วงเนี่ยมันเลือดเยอะๆยืนสะท้อนได้นานๆก็เพียงพอแล้วนะก็ข้อดีของทีมสะท้อนนะครับมันสามารถเอาไปแก้ทางทีมสายสปีดใน PvP ได้นั่นเองนะคือทีมสายสปีดส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีตัวละครดาเมจเดี่ยวนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะตอมิกนะครับผมโกลเด้นบอลในการเป็นตัวดาเมจหลักนะซึ่งในการที่มันจะสามารถทำการเบิร์นให้เจ้าตัวละครด้วงตายได้หลังจากการอันติเดียวเนี่ยมันยากมากๆนะถ้าของด้วงเราถึงพอนะครับก็สามารถยืนทู่กับทีมสายสปีดได้เลยนั่นเองนะครับข้อดีก็คือมันเก่งทีม PvP มากๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปไต่ระดับ PvP ได้ดีมากๆนะส่วนข้อเสียก็จะเป็นเรื่องการเคลียร์ด่านนั่นเองนะครับทีมนี้เนี่ยมันจะเคลียร์ด่านได้ค่อนข้างลำบากมากๆเลยนะครับด้วยความที่มันจะเน้นสะท้อนนะและการเจอกับบอสส่วนใหญ่ทีมเราก็จะได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับและคอราทาทะเลลึกนะครับผมถ้าเราทำการเปิดก่อนแล้วก็จะไม่มีพลังงานใช้นั่นเองนะเพราะคอราชาทะเลลึกนะครับมันเน้นในการรับดาเมจนะครับไปติดต้านทานแล้วก็ได้พลังงานในการเอาไปสวนฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะเพราะทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่เด่น PvP นะครับผมสายฟรีก็สามารถปั้นทีมนี้ได้นะคือปั้นแค่ดวงตัวเดียวก็สามารถแบก PvP ทีมหลักของเรานะครับอยู่ในระดับท็อปๆเก็บเพชรได้เลยนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเคลียร์ด่านนั่นเองนะครับที่มันจะมีตัวดาเมจน้อยนิดนึงเพราะเราต้องเอาทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยไปลงให้ดวงนั่นเองนะครับทีนี้ก็มากันที่ทีมสายสุดท้ายนะครับก็คือทีมกัดก่อนนี่เองนะครับก็จะเป็นทีมที่เน้นความไวแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวละครกัดก่อนของเรานะในทีนี้ก็เป็นคอมบูอินฟินิตี้นะครับผมก็ยัดให้มันไวที่สุดในทีมของเราไปเลยนั่นเองนะครับหรือถ้าใครดวงดีได้ราชาใต้ดินมาด้วยเนี่ยก็ใส่2ตัวนี้เป็น2ตัวละครที่ได้ออกสกิลไวที่สุดในทีมเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เน้นยืนให้ถึกๆก็พอนะครับตัวละครที่ควรจะยืนถึกๆให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนแมนนี่เองนะครับตัวนี้เน้นเลือดเยอะๆไปเลยนะเพราะตัวละครตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องมาทำดาเมจหรือว่าออกสกิลอะไรอยู่แล้วนะครับเน้นแค่ยืนอยู่ในทีมเราแล้วก็คอยทำการใช้พาสซีฟมันเนี่ยกัดก่อนฟันของข้าไปเรื่อยให้ค่อยๆหายกันไปทีละตัวนั่นเองนะส่วนแถวหน้าถ้าเราโชคดีได้ซูเปอร์ดาร์คชายก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะทีมกัดก่อนเนี่ย
มันต้องเน้นยืนนานๆนะครับเคยตัวละครตัวนี้ยืนนานๆนะถ้ามีแถวหน้าเป็นซูเปอร์ดาร์คชายที่ตายยากอยู่แล้วเนี่ยทีมนี้ก็จะก๊อตเลยนะครับข้อดีของทีมกัดก่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทีมที่มันจะสมดุล นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น PvP หรือว่าการเคลียร์ด่านนั่นเองนะครับเพราะมันจะได้ดาเมจเรื่อยๆนั่นเองนะแต่ดาเมจมันก็อาจจะไม่หวือหวาเท่ากับทีมสายสปีดนั่นเองนะครับแต่ว่าทีมนี้ก็สามารถเอาไปสู้กับทีมสายสปีดได้นะถ้าทีมเราได้เปิดก่อนนะครับผมแต่ถ้าทีมเราได้เปิดที่หลังแต่ตัวดาเมจเรายังไม่ตายก็พอสู้ได้นั่นเองนะครับกับการระเบิดดาเมจไปเรื่อยนั่นเองนะเพราะทีมสายสปีดส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกตัวละครที่เป็นตัวเน้นทำดาเมจไม่ค่อยมีพวกแทงค์สักเท่าไหร่นะก็เลยทำให้โดนกัดก่อนเผลอๆในเธอเดียวก็ตายหมดทีมแล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับจุดเด่นของทีมทั้ง3แบบนี้เองนะครับท่านผู้ชมก็ลองเลือกกันดูแล้วกันว่าเต็งเบาะในการเล่นกับแบบไหนนั่นเองนะส่วนถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้ามีเงินก็ไปทีมสายสปีดเลยแล้วกันรับรองลุ้งนะครับผมเป็นสายเติมกลางๆก็สามารถเล่นสะท้อนได้นะครับสายฟรีก็สามารถเล่นแนวกัดก่อนได้นั่นเองนะซึ่งผมมองว่าในช่วงแรกๆเนี่ยทีมกัดก่อนสามารถปั้นไปได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ถ้าทำการเปลี่ยนเมตาเนี่ยทีมกัดก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเยอะกว่าทีมอื่นพอสมควรนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทำคลิปมาแนะนำผู้เล่นใหม่ไม่ให้เริ่มต้นพลาดแบบผมนั่นเองนะก็ถ้าเริ่มต้นจัดทีมได้ถูกตั้งแต่แรกๆนะครับทีมเราก็จะไปได้ไกลสามารถเล่นในโหมดการแข่งขันกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเนี่ยแข่งกับผู้เล่นคนอื่นได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นโดยไม่ได้มีการวางแผนอะไรแบบผมนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับผมต้องใช้เงินในการช่วยแก้ปัญหาพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเมตาเด็กนะครับกว่าทีมผมจะเก่งเนี่ยก็ตอนที่คิงเข้าแล้วก็เป็นคอซอมบี้แมนแล้วนะครับคิดดูว่าใช้เวลาหลายเดือนมากๆเลยนะครับกว่าทีมจะกลับมาเข้าที่แต่ถ้าตอนนั้นผมเริ่มต้นถูกนะครับผมก็คิดว่าทีมผมเนี่ยก็น่าจะติดท็อปๆใน PvP ได้ตั้งนานแล้วนั่นเองนะก็แล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปเกม One Punch Man The Strongest คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆแล้วกันนะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็บายๆนะ